วัสดีครับนี่คือรายการแมวน้ำขึ้นบกลองเปลี่ยนเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับตูบดิกึบดิกึบเลยกับแมวน้ำขึ้นบกเอาเสียงปกติแล้วสวัสดีครับนี่คือรายการแมวน้ำขึ้นบกอยากนอนต่อมากครับตอนนี้แต่ยังไงมีเรื่องจะพูดกับเทปที่ผ่านมาผมไม่เคยทำรายการคนเดียวครับก็เลยอาจจะดูเก่งๆตื่นเต้นไปนิดนึงแต่วันนี้ผมจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะวันนี้ผมมีเพื่อนแล้วเมื่อวานนี้ผมซื้อตั๋วให้ทิวเรียบร้อยแล้วเพราะทิวอ่ะสอบเสร็จแล้วแต่เมื่อคืนมันเพิ่งไปสั่งสรรมาตอนนี้มันยังไม่สั่งเลยเมื่อเช้านี้เราเห็นแม่งเช็คอินที่สนามบินเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราไปสนามบินแล้วไม่เจอมันเนี่ยแม่งคิดตัวหลอกให้เราไปสนามบินไปรอมันตอนนี้ประมาณ 10:15 เดี๋ยวเราไปรับไอทิวกันเพราะเราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนึงไอทิวก็น่าจะพอๆกันเนาะเพราะตอนนี้มันก็น่าจะบอดดิ้งแล้วแหละมันน่าจะบอดดิ้งแล้วใช่ไหมเราออกเดินทางกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวไอ้ทิวมันรอไปเอากล้องไปด้วยกล้องไปด้วยนะตอนนี้นะครับผมเราถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทิวรออยู่แล้วเดี๋ยวเราลงไปรับไอ้ทิวกันอะไรไหมฮะมันมีคนกำลังนอนอยู่ครับเมื่อคืนสงสัยน่าจะหนักน่าดูเลยถึงกับเพียกันเลยทีเดียวใช่ปะวะใช่ดีวะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากูตกมานี่เราไม่ใช่เดี๋ยวใช่ปะกูไหวดีวะต้องไปอย่างนี้แน่นอนมึงถามว่าไปหาว่าแต่ดาวไม่กูทีฮะไปหาว่าแต่ดาวไม่กูทีบนรถมีทำไมตาเด่นกินข้าววะโอ้ก็กินบ้างกินบ้างแล้วไม่หิวไหมตอนเนี้ยไม่หิวไม่หิวตอนนี้ไม่หิวใช่ไหมกูพาไปกินเย็นตาโฟโทษดิถ้ามันจะปล่อยมึงแหละให้มันปล่อยไปเลยกูไม่มีเหี้ยอะไรให้เล่นละเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมบายครับค่อยเป็นค่อยไปฮะถึงนอนเมืองได้7โมงแล้วนอนกี่ชั่วโมงทำไมกล้านอนด้วยกูกลัวเลยที่บอกนะไม่ได้นอนไม่ได้นอนจริงไหมเนี่ยจริงเคี้ยวมึงใจมึงได้หรอใช่ไหมล่ะใจมึงได้หรอโอ้โหยอดอ่ะป้าแจงสวัสดีครับเดี๋ยวให้ใครขึ้นก่อนขึ้นไปโอ้โหจะปิดยังไงเลยเอามึงปิดดิปิดโอเคครับยังไงต่อปิดแล้วปิดแล้วอันนี้เปิดไหมเปิดนะจะเปิดไหมแล้วแต่มึงลองเปิดรายการดิฮะมึงลองเปิดรายการดิจะบอกเรื่องห้องน้ำไม่ใช้ไม่ได้อีกล้างหน้าล้างตาไม่ได้เลยไม่พูดชื่นเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการแมวน้ำขึ้นบกกันอีกครั้งนะครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะไปเที่ยวกันหรือร้อยเอ็ดไม่ใช่ร้อยเอ็ดนี่เป็นอะไรก็ไปช่างกูไปไม่ต้องเปิดพร้อมกันก็ได้มั้งไอ้เหี้ยอ้าวไม่เปรี้ยวมันต้องเปิดพร้อมกันเดฟาซิงเรามาถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดใช่ตัวเมืองร้อยเอ็ดแล้วที่กูบอกตอนแรกก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวก่อนไม่ได้ยินไงเย็นตาโฟต้องเส้นใหญ่บอกเลยไม่รู้ทำไมกูเกียร์แอฟเฟมันอ่ะปกติมันคุยกับกูเป็นอย่างนี้เหรอวะแบบจริงโอเคมาเอาไปเออดิโอ้ยเยี่ยมกูตุเล่ดอ่ะเออกินตาโฟกันเฮ้ยหัวเอออู้ยอดเลยเยี่ยมกูตุเล่ดไม่คิดจะเรียกกูหน่อยเหรอฮะเดินเลยเนี่ยอ๋อร้านนี้เหรอเออโอ้โหอ่ะเอาครับอาหารจะมาแล้วเอาสองถ้วยเอาไอ้ชิ้นให้มึงให้กูกลับทำเหี้ยอะไรเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ร้านเย็นตาโฟรสเด็ดที่อาจารย์แนะนำมาอยู่ตรงใจกลางตัวเมืองเนาะร้านนี้อยู่ไหนคะปีกว่าแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เหรอครับนี่ไง
หน้าเซฟหมาตลาดน้องแคนพิมพ์เข้าไปอ๋อหน้าเซฟบาทพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยนะฮะหน้าเซฟบาทตลาดน้องแทนฮะพูดเร็วมากเลยกูยังฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนเดียวพูดเร็วมากหน้าเซฟบาทตลาดน้องแทนนี่กูเดียวงั้นเราก็ไม่ว่าทำเพลงละกินเลยดีกว่าโอเคครับเขาเลยเป็นกรอบๆเอาเลยผมบอกเลยครับกรอบๆเยอะมากพี่ดิวคะเขาบอกแล้วว่าแช่ในน้ำก่อนอ๋อมึงกินแบบสะเทือนกรามมากมากกรอบๆพวกแข็งๆแล้วแข็งแล้วเรามาถึงแล้วนะครับผมวัดป่าภูผาสานตอนแรกเนี่ยที่กูมารับมึงเนี่ยตอนบ่ายๆเนาะใช่แล้วเอิ้นฝนตกหนักด้วยอาจารย์ก็มีธุระด่วนอีกทำให้เราต้องมาถึงที่วัดเนี่ยเย็นเลยเอ้ยมีฝนตกหนักด้วยใช่ตกหนักมากเป็นพายุเข้าเออตอนแรกเรากะจะมาถึงเย็นๆแล้วก็มาทำเขาเรียกมาทำวัดกันหลวงพ่อกูว่าไม่ใช่ตอนแรกว่าเป็นเราเว้ยคือพวกมึงอะมาทำวัดแล้วกลับมานอนวัดแล้วกูไม่รู้อะไรเลยแล้วกูก็มารู้ว่านอนกระต๊อบวันนี้โอเคกูวางแผนให้มึงเรียบร้อยหมดแล้วโอเควันนี้คือมาโง่กูไม่รู้อะไรเลยจริงๆและที่สำคัญครับตอนนี้ไฟดับหมดเลยตอนมาเนี่ยดับทั้งหมู่บ้านทางครับน่ากลัวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปหาหลวงพ่อกันโอเคพ่อครับพ่อว่าไงโน่มาสักการะหลวงพ่อจังหวัดสมุทรจังหวัดว่าไงโน่คืนนี้ผมขอนอนวัดหน่อยได้ไหมอ๋อได้เอาตรงนั้นเด้อในขุดนั้นเด้ออ๋อตรงนั้นใช่ไหมครับตรงนั้นแหละโอเคครับผมโอเคพักเลยเด้อเขาพักหลุดเขาพักเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังขอไปบิณฑบาตด้วยได้ไหมครับได้โอเคทำวัดเช้าประมาณ4:30เจอกันที่ศาลาเนาะครับผมศาลาวัดตุ๊ก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 โอเคเดี๋ยวเราเข้าที่พักไปนอนกันดีกว่าครับผมนมัสการลาโอเคครับนมัสการลาครับผมนั่งเข้าหลวงพ่อเราจะนอนกันได้ใช่ไหมนอนได้แหละสบายไฟก็ไม่มีสบายแล้วแกเราได้ไปหาเอียงได้แล้วครับสวัสดีครับนี่มารับนะครับผมครับคุณไหนอยากเอียคุณไหนครับโอเคไปครับผมเราเข้าที่พักกันคือจริงๆแล้วก็คือเปิดไฟได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟดับไฟดับแล้วก็นอนกันอย่างเงี้ยแหละครับผมไปนอนได้ใช่ไหมนอนได้นอนกับกูเนี่ยโอเคโชคดีเพื่อนเดี๋ยวไปนึงมึงนอนกับกูเนี่ยเดี๋ยวนอนด้วยนอนด้วยใช่ไหมเออก็คือเหตุผลที่เรานอนเนี่ยเพราะเราอยากซึมซับบรรยากาศด้วยเนาะใช่ไหมใช่ตรงนี้เราก็ทำวัดเช้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอ๋อเพราะช่วงนี้เข้าพรรษาเออเลิกได้แล้วพวกเดี๋ยวนะสิ่งเสพติดเอาไปมุกเท่าไหร่แล้วมึงนี่แหละคือนั่งนะก็คือพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับผม4:30ไปทำวัดเช้านะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนเจอพรุ่งเช้าครับเยี่ยมครับก็สวัสดีครับเช้าวันแรกที่มุกดาหารครับผม4:30จะ4:05แล้วเปิดคำบัดกันเดี๋ยวเฮ้ยเปิดกันดิเฮ้ยยี่เองนอนต่อเปิดแล้วถ้าทางจะรอติดใจแล้วNamo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya
ำลังลงจากรถใช่ใช่แล้วคราวนี้ก็จะไปเอาย่ามเนาะจะได้ช่วยหลวงพ่อเก็บกับข้าวหรืออะไรอย่างนี้แต่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีย่ามสายของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเป็นแบบบาทเดียวใช่ไม่เกินส่วนมากจะไม่เกิน2บาทหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาทเดียวอะไรอย่างนี้ก็บ่งบอกถึงว่าฉันแต่พออิ่มใช่พอกินกล้องก็เป็นคนดีตลอดผมกลับนะรัศกาลได้อาภัพรนอกอิสิตังปสิตังตุมหังคิปเมวาสมิสตูสเบปุเลนติสังกปาจันโภปนาลโสยทามณิโชติลโสยทาอะภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจตาโลอายุวโนสุขภะลังสังโอเคแล้วเมื่อเช้านะครับเราได้ทำมาเช้าแล้วก็ไปบิณฑบาตกับหลวงพ่อเราก็ออกเดินทางไปนครพนมเพราะว่ากูไปนครพนมรอบนึงมาแล้วแต่ไม่มีโอกาสไปสักการะพระธาตุพนมเพราะว่าไม่ทันมันมืดอ่ะวันนี้ก็เลยกลับไปสักการะพระธาตุพนมซะหน่อยอยู่ไกลไหมก็ไม่ไกลเนาะก็ไกลอยู่จากมุกดาหารอะไกลอยู่ใช่ไหมก็ไกลอยู่แต่ก็มาแล้วอ่ะก็อยากใช่นะมาแล้วก็ต้องไปอ่ะเมื่อคืนเนี่ยพายุเข้าพายุอะไรวะเซินกาพายุเซินกาใช่โอ้หนักสับเลยทำใครตั้งชื่อพายุว่าเซินกาเวียดนามมั้งรู้สึกอ๋อเวียดนามน่าจะแล้วเป็นไงเมื่อคืนนอนวัดโอ้ตื่นเพื่อนเคยนอนวัดมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยมึงแม่งสุดยอดมากว่ะทำไมวะไม่เคยนอนวัดพอมานอนวัดปุ๊บฝนตกพายุเข้าเลยแหละเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อดีกว่าจัดไปตอนนี้เรากำลังจะไปนครพนมกันใช่ปรากฏว่าทางเนี่ยคือต้นไม้มันขึ้นไวมากเมื่อคืนน่ะฝนตกหนักพายุเข้าต้นไม้เลยเติบโตดีเติบโตมาขวางถนนขวางถนนเลยขนาดนั้นเลยวะเอาดีๆต้นไม้โค่นต้นไม้มันโค่นทำให้เขาต้องปิดทางไปไม่ได้ด้วยคราวนี้เราต้องหาทางอื่นไปเราไปหาทางอื่นทางอื่นไปกันได้ดีกว่าตอนนี้เรามาถึงแล้ววัดพระธาตุพนมวรวิหารทำไมรอบเดียวได้เหรอเอาทำกันบ้านมาดินครพนมเหรอนครพนมอ๋อมึงก็จะไปนครพนมจังเลยมันอยู่ใกล้อ่ะถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสานถ้าใครผ่านมาแถวอีสานแล้วเนี่ยก็ต้องมาสักการะขอให้แบบเดินทางปลอดภัยเนาะเป็นสิริมงคลกับตัวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับผมคือเป็นพระธาตุพนมองค์ใหม่แต่เนี้ยเราจะพามาดูเป็นพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับผมโอเคไปเราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่เรามาเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยเวลามีป้ายเตือนอะไรเราก็ทำตามเนาะได้เมื่อกี้มีห้ามเขาเขียนบอกว่าห้ามให้อาหารปลาห้ามให้อาหารปลาเราก็อยากให้ปฏิบัติตามนั่นเองครับต้องบอกว่าที่สาเหตุมีองค์ใหม่เนี่ยเพราะว่าพระธาตุพนมองค์เดิมเนี่ยคือเคยล้มก็มานานแล้วมันเก่าแก่แล้วก็เลยมีแบบพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นมาโอเคแล้วมาสักการะกันก่อนดีกว่าโอเค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 
ข้ามลงไปเลยไม่ซื้อไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับเอาเปล่าไม่เอาครับไม่เอาเอา20เอง30เอาครับแก้วสุดท้ายแล้วไม่เอาช่วยผมหน่อยไม่ได้ผมมีข้าวกินรีบลงแล้วพี่จะรีบไปไม่เอาครับไม่เอาขับไปนึกดิต้องให้ผมเข้าสิแล้วมึงไม่เข้ามานะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ริมแม่น้ำโขงคุณเพิ่งรู้แน่ว่านครพนมติดลาวด้วยเพิ่งรู้คือด้านขวามือของเราเนี่ยจะเป็นริมแม่น้ำโขง คือแม่น้ำโขงเนี่ยจะผ่านทั้งไทยลาวใช่ไหมอยู่เป็นกลางเขาเรียกเส้นแบ่งแดนง่ายๆคือว่าชาวพุทธและชาวไทยนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยก็ต้องพูดถึงพญานาคและคือชาวไทยกับชาวลาวเราก็ศรัทธาในองค์พญานาคส่วนข้างหลังที่เราเห็นเนี่ยคือองค์พญาศรีสัตตนาคราชส่วนใหญ่แล้วที่สมมติว่าเรามาริมแม่น้ำของฝั่งไทยเนี่ยเราก็จะมาสักการะด้วยแล้วก็เยี่ยมชมแม่น้ำด้วยเดี๋ยวจะไปสักการะองค์ท่านดีกว่าเป็นสิริมงคลเนาะสิริมงคลได้เลยเราก็ได้สักการะพญาศรีสัตตนาคราชแล้วตอนที่เราไปเอาดอกไม้เนี่ยก็ได้คุยกับคุณแม่เขาบอกว่าตรงนี้คล้ายๆเป็นถ้ำเป็นถ้ำที่อยู่อาศัยของพญานาคของท่านเองโอเคเรากลับที่ทหารกันกลับแล้วกลับละที่เราหลงแล้วก็มาโผล่ที่ท่าพนมนะครับหลงแล้วโผล่กลับมาที่เดิมอันนี้คือพระท่าพนมนะครับแล้วก็มาแวะกินร้านผัดไทยหอยทอดธรรมดาชิวๆเพราะจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเราจะไปร้านนี้เหมือนกันร้านดีๆเหมือนกันแต่เหมือนว่าร้านปิดใช่เป็นร้านอาหารริมโขงเป็นร้านอาหารริมโขงเขาบอกเรื่องปลาไว้ใจเขาแต่ว่าถ้ามาตอนนี้ไม่ต้องไว้ใจเขาแล้วเพราะเขาไม่ทำแล้วเขาปิดแล้วตอนนี้เราต้องเชื่อใจเขาแล้วอันนี้ก็ต้องเชื่อใจผัดไทยกับหอยทอดเขาใช่ครับว่าอร่อยว่าอร่อยไหมก็ไปกินเลยดีกว่าทอดทะเลน่าเลยเนาะจะท่าเลยเรามาดูเอียงกันร้อนแบบแรกรู้สึกร้อนแป้งกรอบน้ำจิ้มอร่อยเหมือนเอียงเลยเพื่อทำไมเอี้ยมพูดอร่อยมากขนาดทำไมมันร้อนคิดว่าน้ำจิ้มอ่ะเด็ดจริงของจริงเลยมันทำให้กินแล้วแบบไม่เลี่ยนเพราะว่าอันนี้น้ำมันมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมมีน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆแบบนี้กินแล้วไม่เลี่ยนดีแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยสดด้วยอร่อยต่อไปเป็นอะไรทอยมะนาวใส่บิ๊กมาทานลูกหนึ่งแข็งๆนี่กูใส่เครื่องปรุงแบบกูเลยนะเออกินเลยตามสบายกูจะใส่เท่ากันในดูช้อนเดี๋ยวชิมให้ดูไอ้ที่เป็นชอบทำเพลงครับไม่พูดว่าทำเพลงไม่พูดว่าทำเพลงนะฮะครับจัดเลยเราเรียนรู้มาแล้วฮะถ้ากินเลยเนี่ยมันจะร้อนดังนั้นเราต้องเป่าก่อนเอากินเลยกินเลยไม่ใช่แบบกินอย่างเงี้ยฮะอ้าปากกินเลยมันเป็นเก่าเก่าวะกูเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยกูนึกได้เมื่อกี้รสชาติไทยก่อนเส้นเหนียวนุ่มร้อนแต่ยังไม่ได้ลองกุ้งนะเดี๋ยวขอลองกุ้งอ่ะเอาลองดิลองเลยจับไปเลยกุ้งหวานวอสันกุ้งหวานวอสันอร่อยอ่ะตาทิวเข้าไหมได้ค่ะเป็นไงเส้นเหนียวอ่ะเดี๋ยวนุ่มนะเนอะชอบเส้นคือต้องบอกว่าเด็ดที่เส้นเลยก็ว่าได้
ก็หอมมันก็มีหิมแบบหอมกระทะเราคุณนะรู้สึกว่ามันหอมกระทะอร่อยของจริงครับก็ร้านนี้ใช่ไหมโดยรวมๆแล้วเดินไปแล้วมีเสน่ห์ครับผมครับผมก็อยู่ทางด้านเป็นแนวข้างหลังวัดท่าของวัดท่าพนมนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับคลินิกจิรประภาคลินิกครับผมโอเคครับก็โซ่อีกอันไม่พูดพันธุ์กินเลยดีกว่าไปไม่พูดพันธุ์เพลงนะครับไม่พูดพันธุ์เพลงเลยนะฮะไปเลยฮะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่พักแล้วนะครับผมครับเนี่ยที่พักเราเราจะนอนที่นี่นะเราก็เดินทางด้วยความบักสะบอมมาทั้งวันเลยวันนี้แล้วก็สุดท้ายเราคิดว่าเราจบถึงที่พักเราจะได้พักผ่อนแล้วแบบให้ดูว่าที่พักเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าก็ไม่ดูอีกน้ำท่วมคือไม่ท่วมที่พักครับผมแต่ว่าท่วมทางเข้าที่พักคือรถไม่สามารถเข้าไปได้ก็ว่าจะไปเช่าเรือกันตอนแรกกะจะไปซื้อเรือใช่ไหมใช่แต่ว่าไปมาแม่งไม่คุ้มพรุ่งนี้ก็ต้องรอลุ้นนะว่าน้ำจะระบายออกได้หรือเปล่าน้ำรอการระบายใช่ครับน้ำรอการระบายถ้าโชคดีเนี่ยน้ำระบายไปแล้วถ้าโชคร้ายล่ะถ้าโชคร้ายน้ำยังอยู่เอาจริงวันนี้แม่งสวยทั้งวันเลย ไอตอนขามาเห็นไหมที่เราลงไปถ่ายให้ดูอ่ะที่ต้นไม้ล้มทับถนนเลยอ่ะนี่น่ากลัวจริงทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปใช้อีกเส้นทางนึงไอ้ตอนเย็นอ่ะเราจะไปกินข้าวริมแม่น้ำโขงคือร้านเนี้ยเราดูแล้วมันร้านเขาปิด4 ทุ่มตอนเราไปเนี่ยเราไปตอน2 ทุ่มเรากลัวร้านเขาปิดแล้วอาจจะเป็นเพราะของหมดด้วยก็ได้นะร้านเขาขายดีใช่เราว่าร้านเขาขายดีปลาไว้ใจเขานะของดีๆก็ไม่ได้กินเฮ้ยของดีๆจะไม่ได้กินเราไม่ได้กินของดีอีกที่นึงเช่นกันหอยทอดผัดไทยโหสุดยอดบอกว่าร้านนี้ดีมากอร่อยด้วย1อาหารอร่อย2คือเจ้าของใจดีมากคือไอ้เอี้ยงเนี่ยมันทำเป่าตังตกและนี่คือเขาเก็บไว้ให้แล้วเขาห่อถุงพลาสติกอย่างดีเลยเขาเตรียมตัวว่าถ้าไม่มีเบอร์โทรในเป่าตังเขาก็จะส่งตามให้ประชาชนได้ดีจริงทั้งอาหารก็ดีแล้วก็เจ้าของร้านที่ทำเนี่ยก็นิสัยดีใช่ตอนแรกที่เรามามาเอ้ยอากาศแม่งดีว่ะฝนไม่ตกแบบหน้าฝนนะแล้วฝนไม่ตกอากาศเย็นสบายวันแรกกันได้ไหมนั่นแหละแบบโอ้ยทริปนี้ชิลๆไม่ดูอะไรมาเลยแบบไม่ดูหน้าฝนก็คงไม่ตกเท่าไหร่หรอกเฮ้ยจำได้ไอ้ตอนที่เราโทรเหมือนว่าจะไปกินร้านอาหารน่ะแล้วเขาบอกว่าจะปิดร้านแล้วบอกว่าพายุเข้า2 วันเราก็ไม่ได้คิดไงเราคิดเอ้ยพยากรณ์อากาศประเทศไทยจะเชื่อถือได้อ่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ2 วันวันแรกผ่านไปแล้วเหลืออีกวันที่2อีกวันนึงขอให้เชื่อไม่ได้เถอะขอให้พลาดบ้างก็ได้พลาดสักวันพลาดสักหน่อยเฮ้ยน้ำตาจะไหลก็หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีนะครับผมขอให้พายุผ่านไปเร็วๆพายุชื่อว่าอะไรนะเชิญกาสำหรับรายการแมวน้ำขึ้นบกเวลาเดิมเที่ยงตรงวันเสาร์เสาร์ทำไมต้องมีวันเสาร์ด้วยวะย้ำที่ Channel 8 Thailand 8แลนด์ไอ้สัตว์แลนด์ถูกแล้วต้อง8ถูกแล้วดิเพราะว่าต้องเน้นไว้ว่าช่อง8นะ Facebook บุ๊กกูของกูโทษของกูคนที่รับชมผ่าน Facebook หรือ YouTube เล็กทุกกูไม่ปิดรายการฟังกันอย่างเดียวดีกว่าฟังเอ็กโคมันอย่างเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพิ่มสำหรับวันนี้นี่เดี๋ยวกูอย่าแย่ดิแม่เห็นแล้วเกิดเอาใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมึงก็ผมสิ